็นงานสุดท้ายของ10ล้อนะครับที่ใช้ตู้ผีเสื้อวันนั้นใช้ตู้ผีเสื้อทั้งหมดข้างละ10ใบรถ2คันวันนั้นวิ่งไกลเลยครับจากปทุมมาบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนังกลางแปลงและชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้ขอทำอีกสักคลิปนึงนะครับเล่าประสบการณ์สำหรับนันทวันนะครับเป็นงานสุดท้ายถือว่าเป็นงานสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับการใช้ตู้ผีเสื้อของนันทวันหน่วย10ล้อนะครับสมัยนั้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรถนะครับงานวันนั้นนะครับตรงกับวันที่12สิงหาคมพ.ศ.2560เป็นงานตรงกับวันแม่พอดีนะครับวันนั้นเป็นงานบุญน่าจะบุญร้อยวันก็เลยมีโอกาสเป็นครั้งที่2นะครับสำหรับจ้างนันทวันงานนี้นะครับเดินทางค่อนข้างไกลเพราะวันที่11แกติดงานอยู่น่าจะปทุมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวัดโบสถ์วันนั้นมันตรงกับเทศกาลวันหยุดพอดีทั้งรถติดแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดยาวรถหน่วยนะครับเดินทางมาถึงประมาณ5โมงเย็นวันนั้น5โมงเย็นนะครับเริ่มติดตั้งอุปกรณ์เสร็จจริงๆก็น่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งได้ลองเสียงก็ประมาณ2ทุ่มนะครับพอวิ่งไกลนะครับโดยใช้รถ2คันก็แบ่งของออกนะครับถ้าวิ่งคันเดียวเนี่ยไม่ทันแน่นอนเพราะน้ำหนักรถมันเยอะทีนี้แกก็เลยใช้เป็น2คันก็10ล้อคันนึงแล้วก็6ล้อคันนึงก็เลยพอลดน้ำหนักลงรถมันก็ยังพอวิ่งได้หน่อยพอติดตั้งเสร็จก็เริ่มลองเสียงก็ประมาณน่าจะ2ทุ่มความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับขนาดแค่ข้างละ8ใบนี่ก็ยังสั่นสะเทือนไปทั้งหมู่บ้านแล้วอันนี้มาเจอข้างละ10ใบเพราะหมู่บ้านของผมเนี่ยมันจะติดกันหน่อยก็คือห่างกันประมาณสัก 3-4 กิโลประมาณนี้นะครับต่อบ้านแล้วก็มันจะเป็นทุ่งนาอันนี้น่าจะข้ามมาได้ยินหลายบ้านเหมือนกันแต่แค่ว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่ามีหนังเพราะว่ามันไม่ได้โปรโมทไม่ได้ติดป้ายงานอะไรครับเขาก็เลยไม่รู้วันนั้นน่าจะฉาย4เรื่อง6โมงเช้าพอดีครับเรื่องที่4จบพอดีหนังนะครับมี4เรื่องช่วงนั้นน่าจะเป็นเรื่องแรกฟาส7แล้วก็เรื่องที่2ทองดีฟันขาวนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยน่าจะเป็น13ทหาร13ชั่วโมงทหารรับเบกาซีนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยเกตวอร์นะครับผมก็มาดูอยู่ตอนสุดท้ายน่าจะเลิกประมาณสัก6โมงเช้าช่วงเช้าเก็บของเสร็จก็น่าจะอยู่ประมาณสัก9โมง10โมงก็เดินทางกลับนะครับอันนี้ก็ถือว่าปิดตำนานแบบสวยงามเลยนะครับสำหรับตู้ผีเสื้อแกก็จัดให้แบบข้างละ10ใบก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มให้ทีเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ทนฟังมาจนถึงตอนจบนะครับยังไงก็ฝากช่องฝากติดตามฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ